านงานกันถือว่าโอเคเลยครับผมว่าก็ดีในระดับนึงครับพี่เพราะว่าเขาก็แบบเล่นด้วยกันอยู่แล้วต้องแต่ก็มีบางจังหวะที่ต้องปรับหน่อยครับแล้วอาการบาดเจ็บหนักไหมเป็นไงบ้างเล่นหน่อยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ได้หนักมากมันก็แพ้แมตช์แรกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็แพ้แมตช์หนึ่งกันอะไรเงี้ยก็ต้องทำทุกงานให้แบบดีขึ้นเรื่อยแล้วแมตช์นี้มันเรียกความมั่นใจให้เรามากขึ้นผมว่าก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะเข้าไปในห้องแต่งตัวก็แบบก็ดีวันนี้เล่นกับพี่เช็คได้ดีมีอะไรจะบอกกับพี่เช็คบ้างครับก็น่าจะยิงอีกหนึ่งลูกนะให้ทีม